เปลย์เฮนเนสซี่เป็นเปลย์ที่นอนสบายมากครับและที่อยู่ในมือผมนี่เป็นเปลย์เฮนเนสซี่ที่น่าใช้ที่สุดตัวหนึ่งมันคือรุ่นอัลตราไลท์แบ็คแพคกิ้งที่มีน้ำหนักแค่900กรัมว้าวแต่900กรัมนี่คือรวมทุกอย่างนะครับเปลย์ทาร์ปเชือกทุกอย่างที่จะใช้นอนได้เลยเดี๋ยวให้โบกลางให้ดูครับสำหรับในชุดนะคะก็จะมีตัว Tree Hugger Strap นะคะก็คือเอาไว้เป็นเชือกพันสำหรับพันต้นไม้นะคะน้องต้นไม้จะได้ไม่เป็นแผลนะคะแล้วก็จะมีเปลกับไฟชีทนะคะพร้อมใช้งานเลยอันนี้เดียวเองไปดูกันค่ะว่ากากมันจะเป็นยังไงก็สำหรับตอนมาตอนแรกนะคะเขาก็จะแยกชิ้นกันมาก็พอเราใช้งานครั้งแรกนะคะเราก็แค่ประกอบเข้าด้วยกันแล้วก็ต่อไปเราก็ไม่ต้องมาประกอบอีกเลยก็คือสามารถกางแล้วก็ใช้งานได้เลยก็สำหรับการผูกนะคะก็ให้ผูกเชือกตัวนี้กับต้นไม้นะคะในความสูงประมาณ170เซนค่ะก็จะได้ความสูงของเปลที่พอดีเวลาเรานอนก็จะได้ไม่เตี้ยจนเกินไปหรือว่าสูงจนเกินไปจากนั้นนะคะเราก็เชือกร้อยกับตัวสายตัวนี้นะคะแล้วก็ผูกเชือกหนึ่งรอบแล้วก็ผูกเป็นปมกระตุกนะคะท่านี้เองนะคะเราก็ทำแบบเดียวกันนะคะทั้งสองด้านเลยค่ะก็สำหรับตัวไฟชิ้นนะคะเขาจะมีเชือกไว้สำหรับเลื่อนตัวไฟชิ้นเนี่ยให้จะเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะคะเผื่อบางทีเราต้องการที่จะแขวนของเช่นแขวนเป้หรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะได้แบบสะดวกแล้วก็ใช้งานได้ง่ายขึ้นค่ะก็สำหรับเกื้อนอะไรเงี้ยไม่ต้องเรียนรู้เลยค่ะเพราะว่าเขามีมาให้แล้วครบก็คือเราก็เลื่อนอย่างเดียวเลยปรับตามชอบใจตามการใช้งานเลยจากนั้นนะคะเราก็มาขึงปลายชีนนะคะเพียงแค่2มุมเท่านั้นง่ายมากในการใช้งานค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือเรามียางยืดนะคะจากตัวเปเพื่อที่จะทำให้เปเนี่ยไม่ห่อตัวนะคะเวลาเรานอนแล้วเราก็แค่ประกอบไปกับปลายชีนนะคะแค่นี้เองแล้วก็จากนั้นเราก็ไม่ต้องประกอบอีกเลยแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วค่ะจุดเด่นของอัลตราไลท์แบ็คแพคกิ้งก็คือผ้าของเปเนี่ยนะครับเป็นผ้า 70D ที่หนาเป็นพิเศษกันยุงกัดทะลุจากข้างล่างขึ้นมาได้ดีมุ้งกันยุงอย่างดีนะครับฟลายชีทเป็นฟลายชีทน้ำหนักเบาซิลไนลอนนะครับ30Dซึ่งมีน้ำหนักเบาแต่ว่าขนาดค่อนข้างใหญ่คลุมพื้นที่ได้ดีอ้าวแต่มีจุดที่ดีที่สุดของเฮนเนสซี่ก็คือนอนสบายอ้าวเดี๋ยวให้โบนอนให้ดูครับโบนี่สูง170นี่ต้องนอนที่ถูกต้องถ้านอนที่ถูกต้องการนอนสบายของเฮนเนสซี่เกิดจากการมุมของการนอนครับเราขึงเปลในแนวนี้นะครับแต่ว่าเราจะนอนทะแยงทำให้เปลเนี่ยไม่หนีบตัวมันก็เลยเป็นพื้นที่ค่อนข้างกว้างให้เรานอนเหมือนกับเต็นท์ที่ลอยอยู่บนอากาศนอนสบายมากเลยค่ะกว้างขวางโอ่ามากเลยแล้วก็สำหรับรุ่นนี้นะคะนอนได้สำหรับผู้ที่มีความสูงเนี่ยถึง183เซนเลยนะคะพอนอนเล่นไปแล้วกลางคืนจะนอนจริงกันยุงนะครับเราก็สามารถจะปิดมุ้งอันนี้มุ้งอันนี้ใช้ซิปอย่างดีซิป YKK อย่างดีเลยก็ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้แล้วไม่ต้องกลัวในเรื่องความทนทานแข็งแรงเลยถ้าอากาศดีก็นอนอย่างนี้เลยชมแสงจันทร์ได้นะครับลมผ่านสบายถ้าฝนตกหรือน้ำค้างแรงเราก็ขึงทาร์ปที่ลงมาบางคนอาจจะตั้งข้อสังเกตโอ้โหทาร์ปมันอันเล็กนิดเดียวพอดีกับเปลฝนจะสาดไหมไม่สาดครับเพราะมันพอดีกับเปลมากเราเวลานอนเปลมันก็จะยุบตัวเข้าไปนิดหนึ่งถ้าอากาศดีหรือว่าอากาศร้อนฝนไม่ตกเราอาจจะขึงสายชีทเนี่ยให้สูงอาจจะไปกับต้นไม้ข้างๆเอาไม้มาค้ำแต่ถ้าฝนตกหนักเราต้องการป้องกันฝนเต็มที่เราก็ขึงลงมาต่ำๆอย่างนี้เลยนะครับฝนไม่สาดแน่นอนผมติดพายุกับเฮนเนสซี่มาหลายครั้งแล้วไม่เคยนอนเปียกครับนอนแห้งสบายทุกครั้งเปลเฮนเนสซี่ทำหมอกเลยเป็นเปลที่นอนสบายที่สุดแล้วผูกง่ายอย่างโบนี่แทบจะไม่เคยผูกเปลมาก่อนใช่ค่ะผมว่าใช้เวลาไม่ถึง3นาทีเมื่อกี้ไม่ต้องมีความรู้พิเศษเรื่องเงื่อนเรื่องอะไรเลยผูกเงื่อนเดียวผูกสมบกแค่2ตัวไม่เกิน3นาทีแน่นอนทุกอย่างถูกเซตอัพมาหมดแล้วเจ้าอัลตราไลท์แบ็คแพคกิ้งนี่น่าจะเป็นตัวที่ลงตัวที่สุดตัวหนึ่งของเฮนเนสซี่รับตัวคนใหญ่ๆได้183รับน้ำหนักได้91กิโลพื้นที่กว้างขวางนอนสบายทาร์ปค่อนข้างใหญ่แต่ใช้วัสดุพรีเมียมมากผ้าเปลเนี่ยนุ่มสัมผัสนุ่มสบายเป็นผ้า 70D ที่กันยุงกัดทะลุสายชีทเป็นส
30ดีเซิร์คไนลอนที่ผมว่าเบาแต่ว่าให้ความทนทานที่ดีนะครับเปลเป็นเปลที่ลงตัวมากน้ำหนักแค่900กรัมทั้งชุดนี้เลยนะไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมผมว่าน่าใช้ที่สุดตัวหนึ่งเลยละครับ